วันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเศรษฐกิจอเมริกาก็ถดถอยครับอันนี้อเมริกาอาจจะโชคดีไปเจอเชลล์ออยล์ไปเจออะไรต่ออะไรเนี่ยถามว่าเหตุใดเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะในช่วงนี้ในปีนี้เนี่ยไอ้น้ำมันที่เขาคุยกันว่าอาจจะตกจากไอ้ที่ต่ำสุดนะวันนี้ลงไปต่ำกว่านี้อีกไอ้น้ำมันสะท้อนถึงโลกว่าเออเศรษฐกิจไม่ดีนะคำถามว่าจานลองคิดดูว่าเออเหตุใดโลกเราเนี่ยเศรษฐกิจมันถึงถดถอยมันมีที่มามันเพราะอะไรแล้วมันจะส่งผลกระทบยังไงกับประเทศไทยครับเศรษฐกิจโลกที่มันถดถอยขนาดนี้มันเกิดจากการปรับฐานจากความแปรปรวนในอดีตนะครับเกิดจากการที่อเมริกาเองเนี่ยมีการเกิดปัญหาฟองสบู่และฟองสบู่แตกเนี่ยถึง2ครั้งติดต่อกันข้อสำคัญคือยังปั๊มเงินออกมาใช้ภายใต้มาตรการ QE QE คืออะไรคือแบงก์ชาติของอเมริกาเนี่ยปั๊มเงินมาไล่ซื้อพันธบัตรของรัฐบาลไล่ซื้อไอ้ตราสารเรื่องของการจำนองบ้านอะไรทั้งหลายนี่นะฮะพอคุณปั๊มออกมาเยอะๆปุ๊บเนี่ยเป็นไงครับเงินที่มันหมุนเวียนเยอะๆสภาพคล่องมากๆเนี่ยมันก็ไปดันให้ราคาสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกมันขึ้นมาดันให้ราคาของน้ำมันขึ้นพอมันเพิ่มขึ้นมากๆเป็นไงครับมันก็ทำให้เกิดการแรงจูงใจในการขยายฐานของการผลิตเนี่ยนะขยายฐานซัพพลายเนี่ยและขณะเดียวกันครับไอ้พวกนักเกมรายเองเห็นว่าราคามันขึ้นเนี่ยมันก็เข้ามาแจมด้วยนะฮะก็คือไล่ซื้อตั๋วเก็งกันหาประโยชน์ต่างๆนะฮะแต่พอถึงจุดหนึ่งไปครับฟองสบู่อเมริกาที่มันถูกปั่นขึ้นไปแล้วก็ต้องทำให้การเริ่มอยู่ตัวพอคุณปั๊มเงินมาเยอะๆเนี่ยแล้วปั๊มเงินอเมริกาที่มันทำได้เพราะอะไรครับเพราะทั่วโลกไล่เก็บดอลลาร์ไงฮะดอลลาร์มันเป็นศูนย์กลางในการนำธุรกรรมทั่วโลกใช่ไหมฮะพอถึงจุดหนึ่งอเมริกาก็เห็นว่าถึงเวลาที่ตัวเองจะต้องเปลี่ยนมุกแล้วคุณดอกเบี้ยต่ำเตี้ยเลยดินไปอย่างเงี้ยหรือว่าคุณ QE ไปเรื่อยอย่างเงี้ยคุณก็ขอหนี้พี่ครับในสุดบาลานซ์ชีทของอเมริกามันก็ยิ่งมีปัญหาฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยถึงเวลาจุดหนึ่งเขาบอกเนี่ยการว่างงานก็เหลือน้อยลงมากว่างงานเหลือแค่ 5% จากที่มันเคยว่างงานมากกว่า 10% แล้วก็ตัวแปรอื่นๆบ้านช่องอะไรต่างๆเรียลเอสเซทมันเริ่มอยู่ตัวแล้วถึงเวลาต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเลิก QE ไปแล้วพอมันเริ่มกลับหลังหันแบบนี้และมาเจอแจ็คพอตการที่จีนเริ่มเปลี่ยนมุกจีนเพิ่งเห็นว่าตัวเองไม่เป็นโรงงานแห่งโลกต่อไปได้พอจีนมีสภาวะแบบนี้จีนก็นำเข้าพวกเหล็กก็ดีสินแร่เหล็กนำเข้าน้ำมันนำเข้าทองแดงอลูมิเนียมต่างๆลดลงและขณะเดียวกันไอ้ต้นทุนการเงินในอเมริกาซึ่งบรรดานักเกมรายมันเคยกู้มาเก็งกำไรเนี่ยมันก็แพงขึ้นและมีทีท่ามันจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นไงครับมันก็รู้แล้วว่าไอ้ตั๋วที่มันถือไว้ในมือที่เคยปั่นไปเยอะๆเนี่ยถ้าไม่ขายในช่วงที่ผ่านมานะครับตัวเองก็คงจะขาดทุนบันเบิกและขณะเดียวกันเนี่ยคนใช้เองก็ใช้น้อยลงเห็นไหมฮะมันก็เลยเกิดสภาวะโอเวอร์ซัพพลายประเทศที่โดนหนักที่สุดขนาดนี้ก็คือใครครับก็คือบรรดาประเทศที่ผลิตทรัพยากรธรรมชาติขายหรือแม้แต่ประเทศที่ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรขายนะครับราคามันหายไปแล้วเท่าตัวทั้งที่อันนั้นก็คือเป็นเหตุใช่ไหมที่ทำให้เศรษฐกิจโลกนี่ลดลงใช่ที่เป็นอยู่ขนาดนี้คือมันช่วงของการปรับฐานจากที่คุณไปสร้างแรงพลังแปลกปลอมไว้ในอดีตแล้วก็คนที่ต้นตอของการสร้างพลังแปลกปลอมคือใครครับคือสหรัฐอเมริกาที่ต้องการแก้ใครสิทธิ์สองใครสิทธิ์ของตัวเอง